เดี๋ยวนี้จะเอาใครอบรมก็ว่ากันไปตามใบคาดของแต่ละคนแต่หลักสูตรตราที่มันสะท้อนปฏิรูปมันไม่มีผมเคยทำในสมัยผมเนี่ยก็ทำได้ไม่มากเอาเรื่องของผู้อำนวยการเขตเพื่อไปขยายผลเอาเรื่องของผู้บริหารโรงเรียนทำได้จำกัดแล้วพอเขาเปลี่ยนนโยบายเขาไม่ทำมันก็ขาดไปแต่มันไม่ถึงครูที่สำคัญเนี่ยมันต้องถึงครูแล้วที่ผ่านมาคืออบรมเจ้าหน้าที่นักการศึกษาคือนักการศึกษาเนี่ยก็ต้องอบรมบ้างแต่ว่าหัวใจของการไปรุ่งไปอยู่ที่สถานศึกษาเป็น school based management ก็คือเดี๋ยวนี้มันไปอยู่ที่สถานศึกษาถึงขนาดที่เราบอกว่าคนที่เป็นครูไม่ว่าอยู่เรียนเล็กเรียนใหญ่ถ้ามีผลงานดีเนี่ยก็ขึ้นในฐานะที่เท่ากันหมดเมื่อการของรายไปอยู่ของรายเล็กของรายใหญ่ขึ้นไม่ได้ถึงสูงสุดเหมือนกันแต่ตอนนี้กระแสที่มาใหม่ก็คือจะให้ครูไปขึ้นอยู่กับท้องถิ่นก็ไม่เป็นไรขึ้นใครก็ไม่เป็นไรเพราะครูเคยอยู่กับวัดก็อยู่ได้มันไม่ใช่ปัญหาว่าอยู่กับใครปัญหาว่าไอ้ใครที่เอาการศึกษาไปช่วยดูแลเนี่ยเขาเข้าใจการศึกษาในบทบาทของเขาแค่ไหนว่าถ้าเขาเข้าใจว่าปฏิรูปเนี่ยทุกคนต้องทำตามปฏิรูปบทบาทเขาเมื่อรับอะไรไปเนี่ยเขามีขีดความสามารถทำตรงนี้คนที่ทำเนี่ยระดับท้องถิ่นเขาก็ดูแต่นโยบายส่งเสริมประสานส่งเสริมสนับสนุนแต่คนทำจริงๆเนี่ยก็คือตัวเองก็คือผู้บริหารเขตพื้นที่กลับไปที่โรงเรียนอีกกลับที่โรงเรียนหัวใจสำคัญอยู่ที่โรงเรียนก็เหมือนมหาลัยมหาลัยจะดีจะเร็วอยู่ที่มหาลัยไม่ได้อยู่ที่สกจะไปอยู่ที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยผู้บริหารสภาของมหาลัยเขามีกลไกเขาอยู่แต่ทีนี้มันไม่มีหน่วยงานที่จะคอยกำกับอีกทีนึงหรือเปล่าคะอาจารย์คือมีทั้งหมดนะเพราะถ้าเป็นมหาวิทยาลัยมันก็มีสภากำกับแล้วถ้าสภาทำหน้าที่ดีเนี่ยถูกว่ามีอำนาจแม้แต่แต่งตั้งถอดถอนในที่การได้ถ้าไม่ดีแต่เขาทำหน้าที่ดีเนี่ยก็ร่วมกับฝ่ายบริหารก็ดูแลได้โรงเรียนก็มีสภาการศึกษาไม่สภาศึกษานี่เป็นกระแสของกระทรวงที่จะคอยติดตามประเมินผลแล้วก็เอาผลมาเสนอเชิงระบบแต่คนที่กำกับโดยตรงเนี่ยก็คือผู้บริหารโรงเรียนก็โรงเรียนมีออโตนอมี่คือมีความเป็นตัวของตัวเองสูงอันที่สองเนี่ยเขตพื้นที่ครับเพราะโรงเรียนต้องสังกัดเขตพื้นที่แล้วเขตพื้นที่เนี่ยไม่มีนักเรียนหรอกนักเรียนมันอยู่ที่โรงเรียนแต่ตัวเขตพื้นที่เนี่ยเขากำกับสนับสนุนครับแล้วก็แต่ละโรงเรียนก็มีคณะกรรมการตอนนี้ลงไปมีกรรมการโรงเรียนซึ่งถ้าทุกกลไกเนี่ยเขาทำงานตามหน้าที่ระบบมันวางไว้ดีแต่เวลาทำแล้วเนี่ยมันยังไม่เต็มที่อะไรเป็นอุปสรรคในการทำแล้วมันเกิดภาวะของความไม่สมความสำเร็จใช่ปัญหาอุปสรรคอยู่ที่ไหนคะอาจารย์คนไม่ทำงานหรือคนไม่มีความไม่ใช่คือคนเราไม่ได้ปฏิรูปคนคือคนที่เขาอยู่ในกลไกเหล่านี้เราต้องปฏิรูปให้เขาเข้าใจเขายังคุ้นเคยชินเขายังเดิมๆยังเข้าใจแบบเดิมๆอันนี้ไม่เห็นเป็นระบบคราวนี้ตอนนี้ท่านก็ต้องเอาคนที่จะไปปฏิรูปมาปฏิรูปก่อนก็เนี่ยผมถึงบอกว่าเนี่ยถ้าผมมีโอกาสผมก็จะทำอย่างเนี้ยกระทรวงควรจะมีแหล่งกลางแล้วก็กำหนดลงไปเลยว่าในแต่ละเขตพื้นที่เนี่ยใครรับผิดชอบอะไรแต่ว่าสถาบันที่มันไม่มีมาก่อนเนี่ยแล้วเราพึ่งไม่ได้ถึงมีพึ่งไม่ได้เนี่ยก็คือจะพูเราคณะศึกษาศาสตร์ผู้ศาสตร์เข้ามาทำงานเป็นเครือข่ายจะได้ยังไงแล้วก็ใช้อันเนี้ยเป็นแหล่งฝึกอบรมครูของครูเพราะเขาต้องสอนระดับโทเองอยู่แล้วก็ไปผิดครูของครูแล้วก็เสร็จแล้วก็มีการให้ครูของครูลงมาฝึกใครเช่นฝึกผู้บริหารฝึกอบรมครูแล้วมันก็จะต้องมีสเปเชียลิสต์ทางศาสตร์ทางวิชาการด้วยเช่นพวกวิทยาศาสตร์เขาก็มีวิทยาศาสตร์ศึกษาพวกคณิตเขาก็มีซึ่งสื่อการนิเทศคณิตใครก็เข้ามาพี่สาวนี่เขาก็เป็นนายกสมาคมคณิตศาสตร์เขาก็เอาคณิตศาสตร์ทั่วประเทศมาอบรมนะแต่บางทีคนที่ส่งมาอบรมก็ไม่ใช่เป็นคนที่สอนคณิตศาสตร์ไม่ใช่คือปัญหาขอไปทีนั่นนะคือทำให้มันเป็นรูปแบบว่ามันมีอันนี้จะทำยังไงอันนี้เป็นรากเหง้าเลยอย่างที่ท่านพูดคือคุณภาพคนใครเกิดก่อนใครหรือใครเกิดนะใช
ฉะนั้นในแง่นี้ก่อนที่เราจะทำให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาคือไม่รู้อะไรใครเกิดก่อนแต่มันมีอยู่แล้วค่ะปัญหาก็คือทำยังไงเราจะเอาคนที่มีอยู่แล้วเนี่ยมาใช้เกิดให้เขาเป็นคนขับเคลื่อนการปฏิรูปณวันนี้ที่มีกลไกการปฏิรูปในสนช.อยู่แล้วเนี่ยนะคะเป็นกลไกตรงนั้นได้ไหมคะคือกลไกของสนช.เป็นกลไกชั่วคราวแล้วเขาก็กำหนดโรดแมปเวลาไว้แล้วภายใน2ปีแล้วก็อย่างมากที่เขาจะทำได้ก็คือว่าเขาศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวแก้บางอันก็ต้องไปแก้กฎหมายแต่นี่ปัญหาที่เราไม่ทราบก็คือว่าเราไม่รู้ฮะตอนนี้ว่าสนช.เนี่ยเขาสรุปเรื่องที่เขามาศึกษาปัญหาการศึกษาและจะปฏิรูปไว้ยังไงไม่มีใครกล้าพูดเพราะตอนนี้ยังไม่ได้มีการประกาศเป็นทางการเพราะฉะนั้นเราก็ติดตามอยากรู้เนี่ยก็โทษเขาไม่ได้คือเขาไม่อยากให้ติดเรือทั้งโกนเขาก็อยากให้เรือลำนี้เสร็จก่อนแล้วก็เอามาโชว์ซึ่งในขณะเดียวกันเนี่ยมันผิดกันกับตอนที่เราปฏิรูปการศึกษาในช่วงปฏิรูปการศึกษาเนี่ยเรามีถึงขนาดสำนักงานปฏิรูปการศึกษาผมเป็นประธานที่เขาเรียกก้าวอรหันต์เนี่ยคัดกันไปผ่านครม.แล้วก็ไปตั้งเป็นองค์การมหาชนอิสระให้เวลา3ปี3ปีนี้ให้ทำหน้าที่เสร็จไม่เสร็จยุคเพราะต้องการให้เป็นแต่เพียงหน่วยเชื่อมให้เรื่องรายละเอียดทั้งหลายเนี่ยมีแล้วก็ทำหมดแล้วก็ใส่พานให้กับรัฐบาลช่วงนั้นแล้วก็ยุคเลิกแล้วเสร็จแล้วก็มีทำบ้างไม่ทำบ้างกฎหมายบางฉบับก็ออกบางฉบับก็ไม่ออกซึ่งมันก็เป็นไปตามกลไกของการทำบริหารปกติแต่ถ้าเมื่อไรปฏิรูปเนี่ยผมเข้าใจว่ากลไกปกติไม่พอเราต้องเสริมกลไกปกติให้ทำงานได้ให้มันแข็งแรงและสิ่งที่ต้องเสริมแน่ๆก็คือเรื่องกลไกที่จะพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้เข้าใจเข้าถึงและปฏิบัติปฏิรูปได้กลไกนี้ควรไปอยู่ในระดับไหนคะกระทรวงกระทรวงนั้นมี2อย่างเท่านั้นนโยบายแผนแล้วก็หาเงินมาอุดหนุนแล้วกลไกนี้ต้องไปอยู่ในระดับเขตการศึกษาและไม่ฮะแล้วกลไกนี้ถ้าเป็นเรื่องของการพัฒนาครูบาอาจารย์ก็ไปใช้เครือข่ายของคณะครูศาสตร์ศึกษาศาสตร์ถ้าอย่างนั้นเขาก็ต้องมีหน่วยงานพิเศษใหม่ไม่ฮะก็เขาก็ต้องทำอยู่แล้วไม่ถึงคนที่จะเป็นเหมือนคล้ายๆธุรการในการออร์แกไนซ์ให้เกิดก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าถ้ามอบเขาไปเนี่ยทุกคณะผู้ศึกษาศาสตร์เขามีเขาอยู่แล้วสำนักงานแล้วก็ทำให้ชัดเจนว่าให้เขาเนี่ยเอาคนที่จะเข้ามาเป็นครูของครูได้ไม่ใช่ทุกคนคัดเลือกขึ้นมาแล้วก็เสร็จแล้วก็จะแบ่งได้เลยว่าประเทศเนี่ยมันจะมีหน่วยระดับเนี้ยซึ่งจะเป็นหน่วยขับเคลื่อนการปฏิรูประดับภูมิภาคพวกนั้นก็ได้คัดหาอรหันต์ขึ้นมาหนึ่งองค์คณะไม่เขามีอยู่แล้ว คืออย่างครูศาสตร์จุฬาเนี่ยทำได้ไหมก็ทำไม่ได้ก็ยุบซะสิที่มันต้องทำได้แหละจริงเหล่านี้แต่มันไม่มีใครไปบอกเขาเขาผิดคนยังได้เลยแหมอาจารย์ถ้าใครเรียนโทเองไปจะไปบอกเขาไม่ใช่ก็กระทรวงมันมีตรงนี้นะฮะตรงกลางเนี่ยเป็นตัวนโยบายจะฝากไว้กับสภาการศึกษาก็ได้ไม่ต้องไปตั้งใหม่และหาคนมาเป็นคณะกรรมการแล้วก็ตรงนี้จะดูเรื่องนโยบายเรื่องแผนแล้วก็เรื่องหลักสูตรการฝึกอบรมแล้วก็หาเงินมาอุดหนุนเขาแล้วก็ลงไปจับคณะครูศาสตร์ศึกษาศาสตร์ที่มีตามภูมิภาคต่างๆไม่เจ้าเอาทุกแห่งก็ได้แล้วก็ตรงนี้ identify คนที่คิดว่าเราจะทำให้เขาเป็น training of the trainers หรือครูของครูเสร็จแล้วพวกนี้ก็จะทำงานกับเขตและสถานศึกษาคือเขตสถานศึกษานี่เป็นต้องไปแยกกันมันมีทั้งหมดคุณพูดว่า200 เขตคุณยาวเขตไหนอ่ะไปอยู่ในเครือข่ายไหนทางวิชาการก็แบ่งโซนก็แบ่งโซนไปไม่อย่าไปสร้างอะไรใหม่นะเมื่อหมดการจำเป็นก็เลิกไม่เห็นจำเป็นต้องทำไปตามการเลยเมื่อโรงเรียนก็การเทรนนิ่งนี้ไม่ต้องมีประจำเลยค่ะว่าไอ้เทรนนิ่งเนี่ยมันต้องมีประจำแต่หน่วยที่เขาเป็นหน่วยปฏิบัติปกติคนจะทำได้แต่ปัจจุบันมันทำไม่ได้เพราะมันไม่มีกลไกแต่แรกไม่มีเราก็ต้องพึ่งกลไกที่มีและกลไกที่มีก็ต้องช่วยให้เขาเนี่ยทำได้เสียระดับไปกระตุ้นในลักษณะที่เป็น in service training เนี่ยต้องมีท่านเดี๋ยวจะขอยกตัวอย่างโรงเรียนเล็กแข่งท่านเคยได้ไหม Dual Humanist ของใจเกียรติวัน
กี่เดือนกว่าเดือนเขาฝึกในคลาสแต่ละคลาสเนี่ยเขาจะสอนอบรมครูทุกคนว่าเทอมนึงจะต้องสอนอะไรบ้างและเด็กที่ออกมาต้องมีคุณภาพและก็เป็นเด็กที่จะรับสิ่งแวดล้อมรับเพื่อนมนุษย์รับอะไรต่างอันนี้เขาบอกทำโดยไม่ต้องเสียเงินทำโดยที่ทำได้โดยปัจจุบันเพียงแต่คุณจะต้องฝึกผู้ที่จะฝึกเด็กที่การจะพูดเนี่ยนี่คือหัวใจแท้แต่มันเป็นโรงเรียนเฉพาะอยู่ไม่กี่แห่งของนักเรียนองค์ถึงทำลพบุรีทั้งเหมือนกันเขาก็มีของเขาแต่ก็พยายามจะขยายผลโรงเรียนแสงอรุณซึ่งทำในลักษณะที่เป็นคล้ายๆกับกิจการเพื่อสังคมเพื่อโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์เขาก็มีแนวของเขาแต่ว่ามันน้อยจนกระทั่งว่ามันไม่ส่งผลไม่สูงส่วนใหญ่นี่คือปัญหาคราวนี้ท่านเนี่ยคิดว่าถ้าจะได้เอฟเฟกต์เนี่ยมันจะต้องมีผลจากนโยบายซึ่งตรงนี้มันมีอยู่แล้วในปฏิรูปท่านไม่ได้ทำเป็นนโยบายและไม่มีกลไกที่ขับเคลื่อนไม่มีกลไกนี่ท่านก็คิดปกติว่าถ้ามีรัฐมนตรีมีระดับสูงในกระทรวง5คนแต่ละแท่งอะไรเงี้ยไม่พอกลไกกับขับเคลื่อนการบริหารจัดการนี่คือหัวใจค่ะนี่คือปัญหาที่ประเทศไทยเราขับเคลื่อนบริหารจัดการปฏิรูปเพราะไปรูปการเปลี่ยนค่ะเป็นทั้งระบบครบกระบวนการแล้วเมื่อทำระยะหนึ่งแล้วเนี่ยก็ปล่อยให้หน่วยประจำเขาทำต่อได้ไม่ใช่มีปฏิรูปอยู่ตลอดกาลไม่ใช่ปฏิรูปเนี่ยเปลี่ยนใหญ่แล้วก็สามารถทำให้เกิดความสามารถในการจะทำต่อโดยบริหารปกติอาจารย์คะทีนี้ปัญหาปัจจุบันคือครูรู้สึกว่าตัวเองมีภาระมากเกินกว่าแค่เฉพาะการสอนเด็กตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นปัญหาหลักในการทำงานตรงนี้ด้วยหรือเปล่าเพราะอย่างกรณีอาจารย์เกียรติวันก็เคยเล่าว่าเคยเป็นโหนดที่จะเป็นเครือข่ายให้มีการพัฒนาครูแต่ก็จะประสบปัญหาว่าเชิญครูมาอบรมไม่ได้เพราะครูติดภารกิจเยอะมากนี่ค่ะกลายเป็นปัญหาขึ้นมาเลยคือจริงๆเนี่ยถ้าจัดให้ดีนะครับครูเนี่ยก็มีปิดเทอมค่ะแล้วก็ถ้าเรารู้ล่วงหน้าตรงรถแมพไปล่วงหน้าก็ใช้ช่วงปิดเทอมแล้วมันไม่จำเป็นต้องอบรมครั้งเดียวใช่ไหมครับทำเป็นย่อยๆก็ได้แล้วก็ถ้าเราขยายผลไปที่เขตไปที่ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหน้าหมวดเขาสามารถจะทำได้เองส่วนหนึ่งซึ่งมันไม่จำเป็นว่าต้องไปทำให้เขาเนี่ยอยู่ตลอดเวลาเพราะแต่ละเขตพื้นที่ก็มีศึกษานิเทศมีผู้บริหารเขาก็ไม่ได้มีเด็กเขาไม่ทำไมไม่ไปทำงานกับโรงเรียนในความหมายของอาจารย์คือต้องมีการวางแผนร่วมกันในการทำงานใช่ไหมวางแผนล่วงหน้ากันไปเลยทั้งปีใช่ไหมว่าต้องเปลี่ยนปฏิรูปใหม่หมดเลยแต่ละวันยังไม่เคยจะเปลี่ยนเลยจะวางทั้งปีแต่พอมาถึงระดับประเทศผมทำคนเดียวไม่ได้แล้วผมบอกถ้าจะพัฒนาครูตามแนวนี้อย่างมากผมบอกได้ก็คือว่าเอาคุณธรรมนำความรู้นะจะต้องพัฒนายังไงถึงจะเข้าถึงนะปรับการเรียนยังไงเปลี่ยนการสอนยังไงวิจัยยังไงโอเคได้อย่างนี้หมดแล้วใครทำก็ต้องทำให้ครูทำได้ให้ผู้บริหารโรงเรียนทำได้ทำไงจะทำได้ก็ต้องมีหน่วยเข้าไปช่วยเขาหน่วยที่ช่วยไม่ดังไหมแล้วก็มีครูศาสตร์ศึกษาศาสตร์เนี่ยกระจายไปทั่วประเทศนี่คือมองอย่างเป็นระบบใช่ค่ะก็ที่ผ่านมาที่การศึกษาแก้ไม่ได้ก็ต่างคนต่างแก้การแก้ไปจุดๆของฉันอยู่อย่ามายุ่งไม่ใช่อ่ะของฉันถูกที่สุดไม่ใช่อย่างหลายบางเรื่องต้องรู้บริการแล้วทำร่วมกันค่ะอาจารย์คะนิดนึงอาจารย์จะย้ำพูดบ่อยมากเลยว่าต้องมาปรับให้เข้ากับบริบทของสังคมไทยตรงนี้มีหลักไหมคะมีครับค่ะยังไงคะคือผมเนี่ยเรียนจากมอมบุญเหลือเทพพิยสุวรรณซึ่งเคยเป็นเหมือนครูผมแต่ผมไม่เคยเป็นลูกศิษย์ตอนที่ผมจะไปเรียนที่มินนิโซตาแล้วได้ทุนครูไบรท์ผมก็ไปเรียนท่านก็บอกดีเพราะท่านเป็นศิษย์เก่าที่นั่นมาก่อนแต่มันยากนะที่นั่นนะแล้วมันหนาวหนักนะแล้วบอกว่าไอ้หนาวผมไม่กลัวหรอกยากเนี่ยผมกลัวมากกว่าแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ถ้าเราจะไปง่ายๆไปทำไมไอ้ยากมันท้าทายออกโอเคท่านก็บอกว่าแล้วคุณไปเรียนอะไรผมจะไปเรียนบริหารการศึกษาท่านบอกอย่าไปเรียนไอ้บริหารการศึกษาเนี่ยบริบทของสหรัฐเนี่ยมันเป็นรัฐผมมันเป็นระบบประธานาธิบดีโครงสร้างทั้งหลายนี่ต่างของเมืองไทยม
ราะนั้นให้ขอเปลี่ยนให้ไปเรียนปรัชญาการศึกษาเพื่อจะไปดูแนวคิดต่างๆแล้วก็มาประยุกต์ว่าบ้านเราไปยังไงผมก็บอกผมรับทุนก็ไปแล้วแล้วเป็นครูได้ที่ผมได้แต่ถ้าไม่ไปเรียนทางนี้เนี่ยเขาไม่ให้หรอกแล้วก็อีกอันนึงก็คือลาเขาไปแล้วด้วยถ้าไปเรียนอย่างอื่นเขาก็เล่นงานผมอีกเอางี้คอมโพรไมส์ผมจะไปเรียนปรัชญาให้มากที่สุดที่ไม่ขัดต่อไอ้ requirement ทางบริหารแต่ยังไงก็ต้องเรียนบริหารก็โอเคในสุดก็ไปทำอย่างนั้นผมก็พบความจริงอย่างเหมือนบุญหนึ่งว่าก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมเอามาใช้ได้มากในระยะต้นในการเรียนปรัชญาเพราะผมกลับมาก็มาสอนปรัชญาการศึกษาให้กับผู้สอนและทุกคนก็ตื่นเต้นว่าเออจริงๆมันมีแนวคิดแนวอะไรต่างซึ่งตรงนี้ก็คือจุดที่เราจะดูว่าบริบทของเราและความต้องการของเราจะใช้แนวปรัชญาไหนถึงจะทำให้บรรลุตัวอย่างเช่นในสมัยก่อนที่จะมีโรงเรียนเนี่ยมันเป็นเรื่องของบ้านวัดวังบ้านวัดวังเนี่ยก็จะมีปรัชญาการศึกษาที่ต่างจากปัจจุบันเยอะบ้านก็มุ่งที่จะให้เด็กพร้อมจะไปโรงเรียนวัดก็สั่งสอนอบรมเพื่อให้เป็นพุทธศาสนิกที่ดีวังก็มีบาทเล็กมีอะไรเนี่ยเขาก็มีแนวครับให้มีกิริยามารยาทพอเรามาตั้งโรงเรียนปั๊บมีระบบโรงเรียนเนี่ยเดิมมันก็เป็นโรงเรียนวัดและส่วนมากก็อยู่ในวัดเพราะนั้นมันก็ดึงเอาปรัชญาที่เคยยึดสมัยจัดโรงเรียนในวัดหรือวัดเป็นคนจัดเอามาเป็นส่วนหนึ่งก็ยังติดอยู่จนทุกวันนี้แต่มันติดรูปแบบมันไม่ติดสาระเช่นทำไมยังมีสวดมนต์พิธีสำคัญต้องตั้งพระพุทธยังเป็นอยู่จนทุกวันนี้แต่เอารูปแบบมาแต่ถามว่าสาระจริงๆเนี่ยที่เป็นไม่ใช่พิธีกรรมอะไรคือสาระที่เขาให้กันเด็กคนก็จะบอกว่าเนี่ยใครเคยเป็นเด็กวัดใครเคยผ่านโรงเรียนวัดเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนกับคนที่ไปผ่านโรงเรียนของศาสนาอื่นเช่นโรงเรียนศาสนาอื่นก็มีก็ใช้การศึกษาเป็นแหล่งเผยแพร่ศาสนาอบรมจริยธรรมทางคริสต์นี่ทำดีมากโรงเรียนคริสต์ก็นำร่องมาตลอดส่วนหนึ่งเขาก็ใช้ปรัชญาคริสต์ในทางนี้ก็ใช้ปรัชญาพุทธก็ว่าไปแต่นี้แค่นั้นไม่พอเพราะในที่สุดเนี่ยคนมันต้องรู้วิชาซึ่งไอ้ตัววิชาเนี่ยมันมีบริบทของเราอยู่ไม่กี่เรื่องเช่นภาษาแต่พอไปเรื่องอื่นๆแล้วเนี่ยเป็นบริบทสากลนะเพราะนั้นการศึกษาทุกยุคตั้งแต่มันพ้นระดับจากบ้านวัดมังวังมาเป็นสถานศึกษาทุกระดับเนี่ยมันอยู่ในสภาพ eclectic eclecticism ก็คือว่าผสมแล้วไม่มีปรัชญาใดปรัชญาหนึ่งยืนอยู่ปรัชญาเดียวเอาส่วนดีๆที่คิดว่าเหมาะกับทานเข้ามาตัวอย่างเช่นตอนที่ผมทำที่สุรนารีเนี่ยเรื่องของวิชาการที่เอามาสอนคนให้เป็นวิศวะเอามาสอนคนให้เป็นนักเกษตรเอามาสอนคนให้เป็นนักเทคโนโลยีเนี่ยก็ตะวันตกเพราะนั่นคือแหล่งที่มันเป็นแหล่งความรู้ด้านเราถ้าเราไม่ตัดตัวออกมาแล้วเอาจากไหนแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเวลามาอยู่กับเราแล้วที่จะผิดให้เป็นอย่างเนี้ยสังคมไทยบอกว่าไอ้บัณฑิตเนี่ยมันได้แต่ส่วนมากนะก็ทฤษฎีจับปฏิบัติไม่เป็นทำยังไงถึงจะให้ปฏิบัติเป็นเขาอยากได้บัณฑิตที่จบปั๊บทำงานได้ปุ๊บมากกว่าต้องเรียนรู้เพิ่มเติมผมก็บอกโอเคผมจะแก้ให้ผมก็ไปศึกษาทั่วโลกในสมมติสากลศึกษาเนี่ยถ้าให้เด็กไปทำงานซะก่อนเป็นเวลา4เดือนเต็มก่อนจบแล้วกลับมาเรียนนิดหน่อยเด็กก็จะพร้อมทำงานแล้วก็จะเรียนรู้จากการไปทำงานถามว่าฟิโลโซฟีนี้เป็นอันเดียวกับอันเดิมไม่ใช่เพราะฟิโลโซฟีนี้มาจากจอห์นดูวิงที่บอกว่า learning by doing เรียนจากการทำแล้วก็หลายคนเนี่ยก็มาขยายความบางคนก็ไปใช้คำว่า learning from activity บางคนก็ไปใช้ความหมายอื่นแต่ในที่สุด work integrated ก็มีแล้วแต่จะเรียก
ก็ความหมายก็คือว่าคนเรียนรู้จากการไปทำงานมาผสมผสานกับการเรียนรู้ทางวิชาการที่มาจากปัญญาและในที่สุดก็ออกมาเป็นบัณฑิตที่เหมาะสมประเทศไทยซึ่งขณะนี้เนี่ยเราก็กลายเป็นคนที่เล่นทางสารศึกษากันมากมายเอาเข้ามาว่าเอาเข้ามาโดยไม่ทิ้งของเดิมนี่คือไทยแล้วก็มันก็มีที่เคยเล่ากันมาเนี่ยว่าการแต่งกายของคนไทยสมัยที่อยู่ตอนใต้ของจีนถ้ายังเชื่อว่าอยู่ตอนใต้ของจีนก่อนก็หนุ่มเก่งจีนพอมาถึงสุโขทัยก็มาตกอยู่ใต้ทุกคนเขมรโอคแมนก็ไม่ถอดกางเกงนะนุ่งพนุทับแล้วไอ้กางเกงที่โผล่มาเป็นฉนับเทาไงแต่งซะสวยเลยมีเกเล่นก็บอกนี่คือไทยเราอยู่กับเขาได้โดยที่เรามีของเราแล้วถามว่าเหมือนใครไหมไม่เหมือนเขมรเขาก็นุ่งแต่นั่นเขาไม่มีฉนับเทาแต่ของเราบ้าหมดเพราะนั้นผมก็เชื่อความผสมผสานอันนี้ถ้าผสมผสานให้ดีมันก็คือปรุงแต่งแนวการจัดการศึกษาให้เหมาะกับเป็นคนไทยเช่นถ้าเรายึดว่าคนไทยที่จะเป็นคนดีตามแนวของเราเนี่ยคืออย่างไรคุณลักษณ์อันนี้ว่าไปวิชาการที่เราจำเป็นต้องก้าวมั่นทางโลกวิชาการเหล่านี้เราก็ไม่ได้ก็ต้องเข้ามาด้วยเพราะนั้นมันผสมอย่างนี้เมื่อผสมอย่างนี้เนี่ยแนวการจัดการศึกษาปัจจุบันทุกระดับเขาถึงได้พยายามหาตัวคอมมอนที่นอกจากทำให้เป็นคนดีทำให้เป็นคนเก่งเนี่ยเขาถึงมาพูดกันมากตอนนี้ว่าต้องให้การศึกษาโดยยึดทักษะของศตวรรษที่21และเดี๋ยวนี้การเรื่อง emerging ขึ้นมาเลยว่าไอ้ทักษะศตวรรษที่21เนี่ยมีอะไรบางคนก็เอา 3R มา reading writing arithmetic บวก critical thinking บวก problem solving บอกอะไรไม่รู้เทคนิคเยอะแยะไปหมดเยอะแยะบอกเนี่ยเราต้องหาตรงเนี้ยแล้วทั่วโลกเนี่ยก็จะต้องเอาตรงเนี้ยไปให้กันเองพัฒนาให้เขามีแต่สุดท้ายคือการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนี่คือปรัชญาชีวิตเช่นถ้าเราบอกเราจะยึดปรัชญาพอเพียงคนยึดอันนี้กับคนยึดอีกอันหนึ่งจะต่างใช่ไหมครับแต่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้เป็นปัญหากับเรื่องใดทั้งสิ้นต้องเป็นวิถีชีวิตที่อยู่ได้ยิ่งมาคิดอยู่ว่าเอาแค่ความซื่อสัตย์สุจริตอย่างเดียวมันจะทำได้กันได้หรือเปล่าแค่นี้ท่านอาจารย์ครับตอนที่ผมไปตั้งหอไหลที่โนสุรนารีผมคิดถึงว่าทำมือก่อนว่าทำองค์กรก็คือว่ากำลังจะสร้างมหาลัยให้เป็นมหาลัยอยู่ประจำที่เรียกว่า residential อาจารย์นั่นก็อยู่นั่นหมด24ชั่วโมงถ้าเป็นอย่างนี้จริงเนี่ยมันต้องมีวัฒนธรรมองค์กรร่วมกันซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่ทุกฝ่ายปฏิบัติต่อกันอะไรล่ะเป็นตัวยึดโยงที่จะทำให้มันเกิดวัฒนธรรมองค์กรผมก็บอกว่าสมัยผมเรียนหนังสือเนี่ยโรงเรียนเขาก็จะมีคติพจน์เช่นอยู่สูงกุหลาบกับผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญโรงเรียนเขาจะมีอย่างเนี้ยไอ้นี่คือแนวที่ทุกคนยึดใช่ไหมต้องมีคำขวัญโอเคผมก็บอกมหาวิทยาลัยไม่มีคำขวัญหรอกเอางี้ผมขอหารือเอาย่อๆเรื่องของอันสำคัญแล้วต้องมีให้ได้เนี่ยสัก 3-4 เรื่องผลของการที่เราหารือกันก็ออกมาเป็นเรื่องซื่อตรงสุภาพสะอาดประหยัดและ4ข้อเนี่ยเราก็บอกนี่คือจริยวัตรของมทส.ปิดไว้หน้าแล้วที่ไหนเนี่ยทุกคนก็ซื่อตรงสุภาพสะอาดประหยัดแล้วเราบอกไม่ใช่มาท่องเหมือนที่ท่องอาขยานไม่ใช่ทุกคนเนี่ยต้องถือปฏิบัติว่าซื่อตรงนั้นเริ่มจากตรงต่อเวลาเริ่มจากไม่โกงข้อสอบเริ่มจากอะไรเงี้ยเราก็ว่าที่มันเป็นรูปธรรมสุภาพการเป็นสุภาพชนคืออะไรแต่งตัวสุภาพแล้วก็มีกริยามารยาทสุภาพสิ่งเหล่านี้เราพูดกันสะอาดคลีนแอนด์คลีนในประกาศเป็นนโยบายของอะไรเลยแล้วทุกคนเนี่ยก็
็ต้องถือว่าศาสตร์คุณอยู่หอพักคุณต้องยอมให้เรามีคนเข้าไปทำความสะอาดทุก3วันคุณจะมาขัดขวางไม่ได้ความสะอาดเป็นเรื่องสำคัญคุณทำเองไม่ได้ทั้งหมดอย่างเงี้ยประหยัดประหยัดก็คือทุกคนต้องใช้ปัญญาพอที่นั่นเขาก็ยังถืออย่างนั้นอยู่จนบัดนี้แล้วคนก็เริ่มมาบอกผมบอกไอ้นี่มันกลายเป็นว่าทำหมดก่อนนี่ก็ประทับใจมากเวลาที่ไปเยี่ยมวลัยลักษณ์เชื่นใจมากเนี่ยตอนนี้ไอ้การที่ทำไอ้หน่วยเล็กๆเนี่ยมันง่ายแต่พอทำทั้งประเทศเนี่ยคนมันหลากหลายกว่าไม่ง่ายต้องไปเรียนรู้จากมีคนอยู่แต่ประเทศเขาแค่ไม่กี่ล้านใช่แต่ขนาดนั้นก็ไม่ธรรมดานะคนสามเหล่าเลยทั้งจีนทั้งแขกแต่ของเรานี่60ล้านค่ะของเรา60แต่ส่วนมากเป็นไทยของเขานี่มันเป็นแขกอินเดียแล้วก็เป็นมาลายูแล้วก็เป็นจีนแต่เราอาจจะมี77แบบก็ได้ค่ะแต่ของเราเนี่ยมีความเป็นไทยร่วมกันสูงกว่าเขาแหมก็วันนี้ก็ได้ขอบพระคุณมากก็เรียกว่าได้มหาศาลความรู้มากมายนะคะซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยอาจารย์เรียกว่าการที่จะอะแดปต์ผสมผสานให้เราได้องค์ความรู้แบบไทยๆคือต้องเอาไทยเป็นโจทย์แน่นอนเอาปัญหาของไทยคือมันเป็นการพัฒนาคนเพราะนั้นเมื่อเราจะพัฒนาคนก็คือต้องเป็นคนไทยที่ทันสมัยทันโลกแค่นั้นน่ะแต่นี้ไอ้เป็นคนไทยเนี่ยก็ทำไงให้เป็นคนไทยโดยที่ถ้าเขาเป็นมุสลิมอิสลามเขาก็เป็นอิสลามที่ดีตามแนวเขาเราเป็นพุทธเราก็เป็นพุทธที่ดีเนี่ยไอ้นี่มันง่ายครับที่จะต้องคิดกันถ้าจะคิดไม่ใช่สอนหน้าที่ประเมินศีลธรรมแล้วเป็นมันต้องคิดถึงการปฏิบัติด้วยอันที่สองเนี่ยที่มีความรู้แล้วก็ทันสมัยอันนี้มันต้องมาจากสากลแล้วล่ะก็ต้องเอามารู้เพราะนั้นถ้าเราบอกเรามีหน้าที่พัฒนาคนแต่ละระดับจุดเน้นก็จะต่างกันระดับเด็กก็อ่านออกเขียนได้คิดเป็นทำเป็นก็พอแล้วระดับสูงขึ้นต้องมีอาชีพระดับมหาลัยต้องวิจัยเป็นอะไรก็ว่าไปก็ไม่เป็นไรแต่ว่าไอ้ตรงความเป็นไทยเนี่ยเราทำได้ยังแล้วเรารู้สึกว่าตอนนี้เป็นสิ่งที่ยากมากทุกคนก็ท้อเรื่องพูดทำอะไรได้ตามใจที่ไทยแท้ทำอะไรได้ตามใจกับไทยแท้เนี่ยคือคนไทยเนี่ยมักจะไม่ค่อยภูมิใจในความเป็นไทยตัวเองผิดกับชาติอื่นคือด้วยความที่เราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครมันก็ทำให้คนไทยรู้สึกเลยกลายเป็นจุดอ่อนเป็นจุดแข็งมาก่อนนะแต่อาจจะเป็นจุดอ่อนสมัยนี้ก็ไม่รู้แต่ผมก็มันเป็นจุดแข็งผมไม่อยากเป็นเมืองขึ้นใครหรอกจริงๆเสียดายนะคะเราไม่ค่อยมีเวลามากนักแต่ว่าอาจารย์มีองค์ความรู้มากเหลือเกินนะคะคุยกันแค่เวลาสั้นๆอย่างนี้เนี่ยเรียกว่าคงมีอะไรอีกเยอะที่จะให้ขุดคุยความรู้จากอาจารย์นะมาแบ่งปันพุ่มพงจะได้มีโอกาสในคราวหน้าต่อไปยินดีครับผมก็ไม่มีอะไรก็จะมีประสบการณ์แปลกๆก็เรียกว่ายังมีเรื่องเล่าอีกมากมายที่อยากฟังจากอาจารย์นะคะวันนี้เรียกว่าเรารบกวนเวลาอาจารย์มากแล้วนะคะสำหรับตรงนี้อาจารย์จุนทาทิพย์มีอะไรจะสรุปเกี่ยวกับวันนี้ที่เรามาคุยกับอาจารย์บ้างไหมคะฟังท่านพูดแล้วรู้สึกว่าเป็นการยิ่งใหญ่ที่จะหาองค์ความรู้ที่จะเป็นศูนย์กลางแล้วก็เผยไปสู่ระบบการจัดการให้เกิดการพัฒนาทั่วประเทศเรียกว่าเป็นหน้าหนักใจใช่ไหมที่เป็นหัวใจที่จะต้องพัฒนาต่อไปรัฐบาลนี้น่าจะทำได้เพราะเขาสร้างกลไกขนาดมีสภาปฏิรูปมีอะไรต่างขึ้นมาได้มันไม่ยากหรอกถ้ารู้ว่ามันเป็นประโยชน์เพียงแต่ว่าจะยอมรับความคิดเห็นในจุดนี้แค่ไหนเท่านั้นเองซึ่งตรงนี้นี่ก็อยากจะฝากท่านผู้ที่มีด้านหน้าที่ในทางปฏิบัติถ้าได้รับทราบนะคะคิดว่าสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ร่วมกันกับสาธารณะซึ่งเช่นเดียวกับตัวโครงการที่มุ่งหมายอยากให้งานตรงนี้เป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะก็วันนี้เราคงขอรบกวนอาจารย์วิจิตรสะอาดเพียงแค่เท่านี้นะคะสำหรับโครงการปฏิบัติการค้นหาปรัชญาการศึกษาไทยก็เรียกว่าท่านเป็นผู้รู้อีกท่านหนึ่งที่เข้าร่วมโครงการแต่ว่าในอนาคตเราอาจจะมีโอกาสได้ไปแสวงหาได้พบปะท่านผู้รู้ท่านอื่นๆต่อไปเท่าที่โอกาสและกำลังของทีมงานคืออาจารย์จุฑาภิปมังชินีที่เป็นหัวหน้าโครงการหลักนะคะกับดิฉันซึ่งเป็นผู้จัดการโครงการแล้วก็ยังมีมูลนิธิก้าวไกลในเอเชียอาจารย์คันชิตจามอนมานอาจารย์ประกรอบคุปรัตน์นะคะซึ่งถ้าทั้งหมดนี้สามารถมีกำลังพอเราก็คงจะสามารถที่จะได้ติดตามท่านผู้รู้ต่างๆไปค้นหาปรัชญาการศึกษา
นั่นอาจจะต้องกลับมาหาท่านอาจารย์พิจิตรท่านมีความหลากหลายเรื่องเรามีเรื่องหลายเรื่องที่อยากจะฟังจากท่านรบกวนกันได้อีกหลายครั้งก็มาด้วยความยินดีท่านที่มาเป็นประโยชน์ขอบคุณทุกท่านขอบคุณอาจารย์มากค่ะ